สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่26กันยายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส วันนี้เวลา8นาฬก58นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเด็จพระราช,ชดำนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงร่วมง,งานวันลองกองงานแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา งานศิลปาชีพและกระจูดซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่43ระหว่างวันที่17-26กันยายน2561เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้แ,แสดงผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนได้รับทราบและเผยแพร,แร่เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เรื่องการพัฒนาการผลิตลองกองและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆไปสู่เกษตร,รกรของจังหวัดนาราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน20 เอกชนิดพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่างๆโอกาสนี้ทอดพระเนตรนกเขาชวาที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆเช่นประเภทเสียง A หรือประเภทเสียงใหญ่ประเภทเสียง B หรือประเภทเสียงกลางประเภทเสียง C หรือประเภทเสียงเล็กนอกจากนี้มีประเภทดาวรุ่งประเภทเบบี้หและประเภทเบบี้สอง ทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะการประกวดและซุ้มจัดสการของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสืบสารสาศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรแนวใหม่กล้าวไกล4.0พร้อมน้อมนำหลักทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่ประบาทสมเด็จพระ,ระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้พระราชทานไว้มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในจังหวัดนาราธิวาสจำนวน5โซนอาทิโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนาราธิวาสจัดิทศการหาทศวรรษการพัฒนาลองกองซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า5 0 0ห0ไร่แบ่งเป็นลองกองแปลงใหญ่9้าแปลง ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งผลผลิตให้เกษตรกรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน9 4.0ของโรงเรียนบ้านสปอมอำเภอตากใบที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน สำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานจัดแสดงนิทรศการชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเช่นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูลนก ห้องเรียนยุวชนลกรเพื่อสนอนเพื่อสอนงานด้านชลประธานแก่เด็กนักเรียนและโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจเกพร้อมระบบส่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอระงแงะซึ่งเป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาสในรชัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิคเกรเรชั่นของกรมชลประธานเพื่อใช้ร,รายงานสถานการณ์น้ำข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำและข้อมูลน้ำฝน สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสกรมปศุสัตว์แสดงนนชั้นสการปศุสัตว์4.0เช่นินทรนสการการเลี้ยงสัตว์ของนายมูฮัมหมัดกาแมลเจมะเกษตรกรดีเด่นระดับชาติสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ิทรนสการการเพิ่มผลผลิตแพะนมินทรรศการการขยายผลแพะพระราชทาน และโซนสนองงานพระราชดําริซึ่งทางสูงศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริได้จัดแสดงริทรรศการรักษาสืบสารต่อยอดศาสตร์พระราชาเช่นโครงการแกล้งดินสู่การขยายผลการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของราษฎรในพื้นที่ ส่วนงานศิลปลาชีพและกระจูดนำเสนอในเทศการสแสดงผลิตภัณฑ์กระจูดและศิลปลาชีพภายใต้หัวข้อศิลปลาชีพก้าวไกลคือกำไรของแผ่นดินการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปลาชีพประเภทป่านหนันย่านลิเพาใบลานกระจูดผ้าทอนราที่วาดและเรือก่อนและจำลอง การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพโดยมีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งการดำเนินธุรกิจเบื้องตน้น เวลา1 2 0 39นาทีสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวรกาศให้นางยินดีพระอมมูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสเฝ้าทุนองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระรากุลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชบุรกาัรให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลอ,องพระบาทดังนี้คณะกรรมาการจัดงาน2เมษา,าร่วมใจน้อมเกล้าเฝ้าถูลอ,องพระบาททุนเก,กล้าหนึ่งกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย คณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้14จังหวัดเฝ้าทูลรอ,องพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชธยาสัยน,นายธนวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาสเฝ้าทูลรองพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชธยาสัย คณะสโมสรโรตารีนราธิวาสภาค3330โรตารีสากลในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูนองพระบาททูนกล้าถึนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล์ตามพระราชาธยาใสและคณะชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย3จังหวัดชายแดนใต้เฝ้าถูลอ,องพระบาททูนกล้าวถึนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล์ตามพระราชาธยาใส เวลา14นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาเปิดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยน,นราธิวาสราชนครินทร์ประจําปีการศึกษา2560ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยายลัยน,นราธิวาสราชนครินทร์ศูนย์ราชการใหม่อเมืองนราธิวาสในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศตรดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสาขาวิชาต่างๆจำนวน688คนและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวน40คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติ ผู้ที่ถือตัวว่าเป็นผู้มีการศึกษาจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ดีมีความคิดจิตใจดีและมีความประพฤติปฏิบัติดีความรู้ดีนั้นได้แก่ความรู้ที่ถูกต้องลึกซึ้งกว้างขวางในสาขาหนึ่งสาขาใดหรือหลากหลายสาขาอันสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ความคิดจิตใจดีได้แก่ความคิดพิจารณาที่ถูกต้องและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ด้วยใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ส่วนความประพฤติปฏิบัติดีได้แก่การประพฤติตนและปฏิบัติการต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการลเทศะสถานการณ์บุคคลและเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ดีงามบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไปว่าเป็นผู้มีการศึกษาเพราะมีปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะอยู่ จึงสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตจะต้องดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานอย่างผู้มีความรู้ดีมีความคิดจิตใจดีและมีความประพฤติปฏิบัติดีเพื่อให้เกิดผลเป็นความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสมกับที่คนเขายอมรับนับถือ เวลา15นาฬิกา36นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเปรหมู่3ตำบกลการุบวอเหนืออำเภอเมืองมมน,นราธิวาสทอดพระเนตรการดำเนินง,ง,งานแปลงเกษตรตัวอย่างของนายมูฮัมหมัดยูนุเกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริปี2557ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดซึ่งเดิมประกอบอาชีพค้าขายพืชผักผลไม้และข้าวสารแต่ประสบปัญหาขาดทุนทําให้เกิดนี่สินในโครัวรเรือนจึงมีแนวคิดปลูกมะนาวภายในพื้นที่แปลงเกษตรแต่เนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม ต่ำมีน้ำท่วมขังดินมีคุณสมบัติเป็นดินเปรี้ยวจัดทำให้ไม่สามารถปลูกพืชได้จึงขอคำแนะนำจากสู์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน13ามหมู่บ้านในพื้นที่ตบ,บลกัลลุวอและกัลลุวอลเหนือพร้อมจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านโดยนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองจนประสบผลสำเร็จ ด้วยการปลูกมะนาวหลากหลายพันธุ์ในวงบ่อซีเมนเป็นอาชีพหลักซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นการปลูกในตะก,กระ้าเพื่อการขนย้ายสะดวกทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผล,ผลิตมะนาวพันธุ์มะนาวทั้งกิ่งพันธุและต้นพันธุ์รวมทั้งปลูกพืชผักหมุนเวียนพอเห็ดและเลี้ยงนกกระทามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2 0 0 0 0 0บาทต่อปีจากอาชีพเดิมมีรายได้เจ0 0 0บาทต่อปีรวมทั้งยังได้เลี้ยงปลาภายในบ่อและร่องคูเป็นไรายได้เสริม โดยงานประมงศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้เลี้ยงปลาดนิลนจิตละดา3าซึ่งจเจริญเติบโตได้ดีในบ่อด,ดินเปรี้ยวรวมนั้งให้คำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงการจัดคุณภาพน้ำอาหารการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนและการแปรรูปเป็นปลาดนิลนส้มเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดจนสำรวจตลาดเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวม20คน นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์บ่มเพาะ,กะเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่บ้านเปลเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านและเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่หลักธุรกิจการเกษตรการผลิตแปรรูปและการตลาดกับเครือข่ายอีกทั้งยังได้ขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยเป็นวิทยากรให้แก่กลุ่มกเกษตรกรและโรงเรียนต่างๆทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้คำแนะนำการปลูกและการดูแลร,รักษาแก่กลุ่มเครือข่าย13กลุ่ม รมทั้งเปิดให้หน่วยงานต,างต่างๆเข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า1,289คนโอกาสนี้ท่อพระเนตรกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเปลอาทิกลุ่มผลิตทองม้วนและกลุ่มจักสารใบลานในการนี้พระเจ้ทานพันธ์มะนาวตาหิติและพันปรน์ปลาณเจิตลรดาสามแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อน,นำไปขยายพันธุ์สร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป เวลา1 7นาฬิกา35นาทีทรงติดตามความก้าวหน้างานประมงณศูนย์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบกลกะลววอเหนือที่กรมประมงโดยศูนย์วิจยัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในราที่วาดและจะแสดงผลงานศึกษาและทดลองการเพาะเลี้ยงปลาดน้ำจืดชนิดต่างๆเพื่อการอนุรักษ์การขยายพันธุ์และเพื่อส่งเสริมให้เป็นอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ท่อพระเนตรการเพราะขยายพันธุ์ปลาน้ําจืดชนิดต่างๆทั้งที่เป็นปลาท้องถิ่นใกล้สูนพันธุ์และปลาเศรษฐกิจที่ศึกษาและทดลองเลี้ยงจนเป็นผลสําเร็จสามารถขยายการเพราะพันธุ์และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงได้อาทิการเลี้ยงปลาพวงชมพูในระบบน้ําหมุนเวียนที่สนองพระราชดำริสำเ็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9เพาะขยายพันธุ์ขึ้นเมื่อปี2547 เท่านี้ปลาพลวงชมพูนับเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีราคาสูงเป็นที่นิยมบริโภคโดยเฉพาะต่างประเทศแต่การส่งออกจำหน่ายยังไม่พอต่อความต้องการด้วยปลาชนิดนี้เพราะขยายพันธุ์ได้น้อยมีไข่เพียง5 0 0้อยถึง1,000ฟองและตกไข่ไม่พร้อมกันเติบโตช้าอาศัยในน้ำไหลเช่นลำธารพบได้เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเท่านั้น จากการศึกษาและทดลองเลี้ยงพบว่าปลาพลวงชมพูสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมฉีดกระตุ้นให้แม่ปลามีไข่แก่ด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์และยังรีดไข่ผสมน้ำเชื้อได้ไข่ฟักเป็นตัวภายใน95ชั่วโมงใช้เวลาอนุบาลลูกปลา45วันแล้วนำไปเลี้ยงต่อที่บ่อดินและบ่อซีเมนตที่มีระบบน้ำไหลผ่านให้อาหารสำเร็จรูปชนิดเดียวกับปลากินพืชทั่วไป ใช้เวลาพอะเลี้ยงนาน3ปีถึงจับขายได้ปลาจะมีน้ำหนักเฉลี่ยตัวละ1.5กิโลกรัมจำหน่ายกิโลกรัมละ1,000-2,000ถึง 2, ง2บาทส่วนปัญหาที่พบคือเพราะขยายพันธุ์และอนุบาลค่อนข้างยากและใช้เวลาเลี้ยงนานจึงส่งเสริมให้เลี้ยงปลาพลงชมพูร่วมกับปลานินเพืเป็นไรายได้เสริมระหว่างรอปลาพลงเติบโต นอกจากนี้ได้ทดลองเลี้ยงปลานิลจิตระดา3มในพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อเป็นแหล่งผลิตปลานิลจิตระดาที่ดีแก่เกษตรกรและหน่วยงานราชการทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การเพราะเลี้ยงปลาในพื้นที่ดินเปรี้ยวและการแปรรูปปลานิลแก่ผู้สนใจจากการศึกษาทดลองพบว่าปลานิลจิตระดาสามสามารถเพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ดีในบอ่อดนินเปรี้ยวที่ปรับปรุงค่า PH ของน้ำแล้วโดยใช้หินฝุน่นโดยใช้หิน หินฝุ่นและใส่ปุ๋ยคอกในตราที่กำหนด ใช้เวลาเลี้ยง4-5เดือนใช้อาหารเสริมธรรมชาติเช่นใส่ปุย๋ยร่วมกับฝั่งหญ้าแห้งเลี้ยงปลานินได้ผลดต้นทุนค่าอาหารสามารถส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนใต้เพาะเลี้ยงเป็นอาชีพได้แล้วภผ่ใต้ชื่อปลาของพ่อสู่ปลานินในสายน้ำไหล3าจังหวัดชดายแดนใต้โดยเฉพาะที่อำเภอเบตรงจังหวัดยะลานิยมเลี้ยงปลานินจิรด,ดาสามเป็นจํานวนมากแทนการเลี้ยงปลาจีนซึ่งใช้เวลาเพาะเลี้ยงนานมีการเลี้ยงปลานินในบ่อที่ ไล่กับทานน้าไหลและจัดวางระบบท่อเพื่อให้น้ําไหลและถ่ายเทได้สะดวกไม่เกิดการสะสมของตอกรและสาหร่ายปลาจึงโตเร็วรสชาติดีไม่มีกลิ่นคาวและกลิ่นสาบส่วนการเพราะขยายพันธุ์ปลาสวยงามจากพื้นที่ป่าปรุและแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ขยายพันธุ์เพื่อปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้ําธรรมชาติและพัฒนาส่งเสริมสู่การเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพแก่ประชาชนที่สนใจต่อไปได้แก่ปลาซิวข้างขวาน ปลากระดี่มุกและปลาตะเพียนข้างลายซึ่งล้วนเป็นปลาสวยงามท้องถิ่นอาศัยตามพื้นที่ป่าพุโตแดงเป็นที่นิยมเลี้ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงมีการจับปลาเหล่านี้ไปขายจํานวนมากทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศท,ที่เกิดจากไฟป่าและการบุกรุกทําลายพื้นที่แหล่งน้ําธรรมชาติทําให้ปลาดังกลา่าวมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่องและใกล้สูญพันธุ์ขณะเดียวกันยังได้เพาะพันธุ์ปลากัด ป่าพื้นเมืองตลอดจนได้รวบรวมพันปลาพร,รุและปลาน้ําจืดพื้นเมืองอีก24ชนิดเพื่ออนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้พันปลาน้ําจืดพื้นเมืองแก่นักเรียนและผู้สนใจอาทิปลาซิวควายปลาซิวข้างขวานใหญ่ปลาช่อนเข็มปลาก้างกระร่วงและปลาเสือข้างลายเป็นต้น อ,องคมนตรีเปิดประชุมโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่โรงแรมราชสุภมิตรอเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดประชุมโครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับ การประชุมดังกล่าวจาัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้นำชุมชนประชาชนองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้นๆให้เป็นต้นแบบแก่รโรงเรียนเครือข่ายต่อไปเพื่อสร้างคนดีสู่สังคมตามพระราช,ชบัญญัพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนในโครงการได้ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักรเรียนเพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน11โรงและโรงเรียนคุรข่ายอีก3โรงประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชาบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์คลองจากตบลอ่าวนางอเภมืองกระบี่จัหวดกระบี่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิทย์ผู้ราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงจากนั้นนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมการทำความสะอาดชายหาดเก็บขยะและเศษกิ่งไม้ตั้งแต่บริเวณคลองจากถึงคลองยิงเสือระยะทางกว่า2กิโลเมตร อันเป็นการสนองพระราชโองการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความสามัคคีช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ของตอนเองให้เกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนชาวกระบี่ให้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาจังหวัดกระบี่ให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสันิสวัสดิ์พาเลิกสน,นันสวัสดีค่ะ 总台。